ดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย10ค่ะนี่เลยวันนี้นะคะเป็นมาตามหาร้านอาหารแกงใต้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะลองเอาผลิตภัณฑ์นะคะเอไรซ์นะคะไปลองทานคู่กับแกงใต้ของร้านเขารู้สึกว่าซ้ายมือข้างหน้านี้จะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านเดียวแถวนี้นะคะเดี๋ยวเบลต้องเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะว่าถูกร้านหรือเปล่าไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ SN อาหารใต้ค่ะสวัสดีครับอันนี้ใช่คุณแม่ที่บอกว่าอยากจะลองข้าวเอไรซ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะไปเอาข้าวเอไรซ์มาให้คุณแม่ลองถึงที่เลยเดี๋ยวคุณแม่จะนำไปลองหุงดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาทานกับแกงใต้เราจะเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคมีคนแนะนำมาจริงเหรอคะใช่ค่ะว่าข้าวยี่ห้อนี้อร่อยมากแล้วทางเราเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วอะค่ะถ้ายี่ห้อนี้โอเคแล้วเราจะได้ใช้ประจำเย้งั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวคุณแม่ลองไปหุงแล้วเดี๋ยวเราลองมาทานกับอาหารแกงใต้ที่นี่เลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะมาเลยข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแต่คุณภาพนะคะวันนี้ก็เตรียมมาให้คุณแม่พร้อมหุงแล้วพร้อมลองเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะเริ่มเลยค่ะตัดชุบอุ้ยมีถุงสุญญากาศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ช่วยกันพ่วงมอดพ่วงแมลงได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเม็ดข้าวเวลาซาวแล้วมันขาวใสสะอาดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่ใส่น้ำแล้วพร้อมหุงได้เลยค่ะเม็ดสวยขนาดนี้ค่ะคุณเบลค่ะมันคล้ายๆประมาณเหมือนพวกข้าวญี่ปุ่นเลยนะคะอ๋อแต่ราคาเนี่ยถูกกว่าข้าวญี่ปุ่นแม่รู้ไหมคะว่าได้อุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรคนไทยแน่นอนเลยค่ะเราคนไทยยังไงต้องอุดหนุนคนไทยละค่ะไม่แฉะเม็ดสวยมากค่ะนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยนะคะชวนชวนนะคะถึงไม่ใช่ร้านอาหารก็ซื้อข้าวเอไรซ์ทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปกินกับอาหารแกงใต้ของคุณแม่กันนะคะโอเคค่ะคุณแม่ข้าวที่หุงมาตอนแรกนะคะตอนนี้มาเรียงอยู่บนจานของเราแล้วแค่มองเฉยๆคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างข้าวเรียงเม็ดสวยดีนะคะดูแล้วมันเหมาะที่จะทานกับอาหารของเรามากเลยนะคะแฉะไหมคะไม่แฉะด้วยเนาะไม่แฉะค่ะไม่แฉะงั้นคุณแม่ลองชิมก่อนโดยที่ยังแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่กะเพราลงไปเนาะนุ่มดีนะคะถ้าเวลาทานกับแกงใต้น่าจะอร่อยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น้องรอให้คุณแม่พูดอยู่แล้วตั้งนานเมนูแรกค่ะอันนี้กุ้งผัดกะปิสตอค่ะน่าจะเหมาะกับข้าวตัวนี้มากนะคะอันนี้ล่ะคะแกงส้มเนื้อปลากระพงแล้วก็ผักที่เราใช้โชนค่ะโชนคืออะไรคะโชนก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางพังงาค่ะเวลาเราทำแกงส้มเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปมันจะกรอบๆใช่ค่ะคุณน้องขอชิมก่อนเลยได้ไหมชิมเลยค่ะกรอบค่ะโชนเป็นไงคะกรอบไหมคะอร่อยจริงอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบค่ะเป็นซิกเนเจอร์เราเหมือนกันข้าวเอไรซ์กับอาหารใต้ของคุณแม่ลดมากปกติที่ร้านเนี่ยก็จะใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วพอได้ชิมเอไรซ์วันนี้แล้วเดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนมาใช้เอไรซ์เหมือนกันคุณแม่ลดมากเลยค่ะพอละคุณแม่ค่ะบอกเลยนะคะว่าข้าวเอไรซ์ถ้าคุณแม่อุดหนุนเนี่ยมันได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนเลยนะทั่วประเทศเพราะทางธกส.เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วและบรรจุข้างในนะเรียกว่าซีนอย่างดีปราศจากมอดด้วยแล้วก็อย่างมีข้าวเนี่ยคัดมาแล้วของแม่ก็ดีค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะคะดีเลยเพราะว่ายิ่งเป็นของเกษตรกรด้วยทางเรายิ่งสนับสนุนนะคะคุณแม่ใจดีอาหารอร่อยงั้นวันนี้นะคะเบลขอมอบกิฟต์เซตนะคะข้าวเอไรซ์ให้คุณแม่เลยแต่ว่าถ้าหมดแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนที่ธกส.นะคะได้ค่ะได้ค่ะมีคอนเซปต์นี้เลยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสียใจคุณภาพเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ลองพูดภาษาใต้ให้น้องฟังหน่อยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจทุกคำใส่ใจคุณภาพคุณภาพร่อยแรงร่อยแรงเลิศมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์ค่ะหาซื้อข้าวเอไรซ์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและโกลเด้นเพลส